สู้ดีมากๆนะครับร่วมสนับสนุนคนนะครับที่มีเรื่องทุกข์ใจตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับขอให้เรื่องทุกข์ใจนั้นเบาบางลงไปนะครับจนหายไปในที่สุดนะครับแต่คนที่ฝนตกอยู่ในใจตอนนี้นะครับซึ่งเราเป็นครอบครัวNo.